สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆทำอาหารเป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาใช้วิธีการทำวุ้นฝอยทองหน้ากะทินะคะเป็นเมนูขนมไทยนะคะที่ทำง่ายๆอร่อยด้วยค่ะมีความหวานความหอมของฝอยทองกับกะทินะคะอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะทำง่ายมากๆเลยด้วยนะคะจิ๊บจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของวุ้นฝอยทองและวุ้นที่เป็นหน้ากะทิค่ะเรามาทำส่วนแรกกันเลยนะคะก็คือส่วนของวุ้นฝอยทองค่ะมาดูวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีน้ำเปล่าฝอยทองน้ำตาลและผงวุ้นค่ะน้ำเปล่า500 ml ใส่ผงวุ้นลงไป2ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วพักไว้10นาทีนะคะให้ผงวุ้นดูดน้ำจนเขาอิ่มน้ำแล้วจะทำให้ต้มละลายง่ายขึ้นค่ะผ่านไป10นาทีเราก็นำมาตั้งไฟเลยนะคะต้มจนผงวุ้นละลายดีเลยค่ะจิบต้มประมาณ 4-5 นาทีนะคะไฟกลางค่ะผงวุ้นก็จะละลายดีแล้วนะคะวิธีสังเกตก็คือยกช้อนขึ้นมาค่ะถ้าไม่มีผงวุ้นติดที่หลังช้อนก็แสดงว่าผงวุ้นละลายดีแล้วใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำตาลทรายขาว 60-80 กรัมค่ะความหวานตามชอบนะคะยกลงมาพักไว้ค่ะให้เขาเย็นหรือให้พออุ่นๆนะคะแล้วเตรียมพิมพ์ตักใส่พิมพ์เลยค่ะวันนี้จิ๊บใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนเป็นถ้วยเล็กๆนะคะตักใส่ประมาณเกินครึ่งพิมพ์มานิดนึงค่ะทีนี้ก็ใส่ฝอยทองนะคะก็ปริมาณก็ตามชอบเลยค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าน้ำวุ้นของเรานะคะยังร้อนอยู่ถ้าใส่ฝอยทองลงไปแล้วอะความร้อนจะโดนฝอยทองจะสีซีดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาเย็นตัวลงค่ะฝอยทองจะได้สีสดและสวยเหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็พักไว้30นาทีนะคะให้เขาเซตตัวนิดนึงค่ะระหว่างที่รอนะคะเรามาทำหน้ากะทิกันค่ะน้ำ100 ml ใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้10นาทีเหมือนเดิมค่ะให้ผงวุ้นกินน้ำผ่านไป10นาทีนะคะก็นำมาต้มให้ผงวุ้นละลายค่ะต้มไปคนไปนะคะใช้ไฟกลางค่ะนี่ค่ะยังเห็นผงวุ้นติดอยู่ที่หลังช้อนนะคะต้ม 4-5 นาทีผงวุ้นก็ละลายแล้วค่ะต้มไฟกลางนะคะนี่ค่ะยกช้อนขึ้นมาดูถ้าไม่มีผงวุ้นติดก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่ใส่น้ำตาลทรายขาว50กรัมคนให้ละลายใส่กะทิจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ250 ml ใส่ลงไปแล้วคนเข้ากันนิดนึงค่ะใส่เกลือเป็นเกลือป่นเสร็จเป็นส่วน4ช้อนชานะคะถ้าไม่ชอบหน้าเค็มนิดๆก็ลดลงได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะต้มแค่พอเดือดก็ยกลงค่ะพักไว้ค่ะให้เขาอุ่นพอผ่านไป30นาทีพอดีเลยนะคะวุ้นฝอยทองของเราก็เริ่มเซตตัวแล้วค่ะเราก็จะเทหน้ากะทิใส่ให้เต็มพิมพ์เลยค่ะก็ใส่ไปให้หมดทุกถ้วยเลยนะคะสูตรนี้จะได้ประมาณ14ถ้วยค่ะพอใส่ลงไปหมดแล้วนะคะถ้ามีฟองอากาศนะคะก็ให้ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มฟองอากาศออกหน้าวุ้นของเราจะได้เนียนๆนะคะทีนี้ก็พักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะจิ้มพักไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะวุ้นของเราก็เริ่มเซตตัวแล้วค่ะก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ค่ะวุ้นของเราก็หน้าเนียนสวยมากๆเลยนะคะจิ้มก็จะดึงซิลิโคนดึงพิมพ์ออกด้านข้างนะคะแล้วก็คว่ำลงแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะตอนจะเสิร์ฟนะคะจะนำไปแช่เย็นก่อนก็จะทำให้เย็นอร่อยชื่นใจดีนะคะหรือจะเสิร์ฟเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องนำไปแช่เย็นก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะรสชาติของวุ้นฝอยทองนะคะก็จะหวานกำลังดีนะคะหอมฝอยทองกับกะทิเข้ากันดีมากๆเลยค่ะทำไม่ยากนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการรอให้เขาเซตตัวนิดนึงค่ะลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปเดียวหน้าสวัสดีค่ะสูตรอยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ